ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องเราอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับวันนี้เราก็พาชมพระพุทธรูปบูชาพระนาคปกซึ่งก็เป็นองค์สวยสดงดงามนะครับครับอย่าลืมนะครับหากถูกใจช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจพาชมสิ่งต่างๆหลายๆอย่างนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พาชมพระพุทธรูปบูชาปรางนาคปกนะครับที่สวยสดงดงามคาดว่าก็จะหาชมได้ยากเหมือนกันนะครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เกิดอุทกภัยก็ดีหรือให้ระวังภัยนะครับเรื่องฟ้าฝนคะนองต่างๆหลายสถานที่ในช่วงนี้ของเดือนตุลาคม64เราหลังจากมีผลกระทบตั้งแต่พายุโกนเซินเตี้ยนหมู่กระทั่งถึงมาตอนนี้ก็มีพายุคมปอสุอาจจะเข้ามาอีกตามข่าวสารที่ได้ตามกันมานะครับครับก็ขอบารมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและพระสงฆ์ทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายจงช่วยปกป้องคุ้มครองทุกๆท่านให้ปลอดภัยจากอุทกภัยต่างๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่เกิดแล้วก็รอระบายแล้วครับครับสำหรับวันนี้ก็พาชมพระนาคปกนะครับสวยสดงดงามนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นยุคไหนนะครับเพียงแต่เราพามาชมเพื่อเป็นเรื่องเบาๆสำหรับชาวพุทธเราที่ให้ดูลักษณะศิลปะที่งดงามกับหากถูกใจอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หากผิดพลาดประการใดทางช่องเราก็ขออภัยนะครับมานะในที่นี้ด้วยเช่นเดิมแล้วครับครับสวยงามนะครับจะเป็นศิลปะที่งดงามเหมือนกันชมภาพไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นองค์ที่เป็นองค์ประกอบนะครับที่ยกออกจากฐานได้นะครับจะยกให้ดูครับนี่นะครับก็หาชมยากเหมือนกันนะครับสิ่งที่ไหนที่เราพาชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้เพิ่มพลังใจก็เราจะหามาพาชมต่างๆนะครับนี่ครับพุทธลักษณะก็สวยสดงดงามครับซึ่งนี้ก็เป็นฐานนาคปกนะครับฐานของนาคแล้วเราจะยกองค์ท่านขึ้นที่เดิมนะครับก็ถือว่าพาชมนะครับสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตล่ะครับเราชาวพุทธก็ชมกันไปครับสวยสดงดงามนะครับเป็นศิลปะยุคไหนอย่างไรเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับหากผู้ใดพอจะรู้ว่าอาจจะเป็นศิลปะยุคไหนหรืออย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเรายินดีที่รับฟังรับรู้จากท่านผู้ที่รู้นะครับครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกครอบครัวนะครับครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ